สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2556ครับโดยมีผมหนึ่งกันบุญรอดเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เป็นวันพิเศษวันดีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราได้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับวิทยากรพิเศษที่จะมาพูดคุยกันเนื้อแท้ในรูปแบบของการเลือกตั้งในรูปแบบของประชาธิปไตยซึ่งปกติถ้าเห็นภาพของท่านเห็นนามสกุลของท่านทั่วๆไปก็คือเป็นภาพของนักธุรกิจแต่ชีวิตของท่านภาพทั่วๆไปกลายเป็นนักสู้นักวิชาการที่สังคมปัญญาชนที่รักความยุติธรรมให้กันยอมรับท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ผู้ทรงคุณวุฒิกรพิเศษของเราที่มาพูดคุยในการสู้เพื่อบ้านเมืองวันนี้คือท่านดร.ณรงค์โชควัฒนาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณเป็นกันครับต้องขอขอบคุณท่านอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้มาพูดที่ช่องนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับก็เป็นภาพโดยทั่วไปภาพของท่านก็ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงนามสกุลก็เป็นเรื่องของนักธุรกิจแต่โดยทั่วไปเห็นภาพของท่านรู้คำว่าความว่ายุติธรรมท่านมักจะกล้าแสดงออกผิดกับนักวิชาการท่านอื่นๆท่านไม่กลัวเรื่องภาพพจน์หรือว่าเครือข่ายที่ท่านทำธุรกิจอยู่นะครับที่ท่านที่แสดงออกมาแบบนี้อ๋อเลยครับครับคือหมายความว่าจะถูกส่วนใหญ่นักวิชาการเวลามีอะไรฮะมีธุรกิจแล้วก็เขามักจะไม่ค่อยพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองมากสักเท่าไหร่แต่พอวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาปุ๊บพอถูกกดดันมากๆขึ้นมาปุ๊บก็มักจะถอยแต่ผมสังเกตดูว่าท่านดร.ณรงค์โชควัฒนาในปรากฏว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอท่านได้รับแรงกดดันบ้างไหมครับไม่มีเลยครับโอ้อย่างนั้นเหรอฮะแปลกมากคืออันแรกเนี่ยนะครับที่นักธุรกิจกลัวนะผมไม่รู้ว่านักวิชาการไปกลัวเรื่องอะไรนะฮะครับท่านผมว่านักวิชาการไม่ควรจะมีเรื่องที่ต้องกลัวแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยเขากลัวที่สุดคือสัมภาระสัมภาระครับครับเพราะว่าเวลาไปพูดอะไรที่คนที่มีอำนาจรัฐเขาไม่พอใจเนี่ยสิ่งแรกคือจะให้สัมภาระไปตรวจภาษีครับนะฮะครับแล้วเราก็รู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยคนทำบัญชี2ชุดเนี่ยมีจริงแล้วมีค่อนประเทศนะไม่ใช่น้อยนะครับนะครับเพราะว่าก็หลายคนเนี่ยก็ทำจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องปกตินะครับครับท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักธุรกิจที่มีบัญชี2ชุดเนี่ยก็กลัวกันมากที่สุดคือสัมภาระแต่บังเอิญผมเนี่ยโชคดีจังเลยฮะครับพอผมมาทำธุรกิจเนี่ยผมขอคุณพ่อผมบอกว่าขอได้ไหมทุกบริษัทที่ให้ผมทำเนี่ยให้มีบัญชีชุดเดียวโอ้เสียภาษีเต็มได้ไหมนะสู้ได้ก็สู้ไม่ได้ก็เลิกโอ้ครับผมขอคุณพ่อผมนะฮะบอกว่าผมขอที่จะทำบัญชีชุดเดียวตลอดนะครับครับแต่แล้วก็เมื่อเราทำบัญชีชุดเดียวแล้วเนี่ยเราก็ไปกลัวสัมภาระทำไมแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าธุรกิจที่ผมดูแลอยู่เนี่ยไม่ถูกสัมภาระเข้าไปตรวจแล้วก็ปรับนะฮะครับสัมภาระเข้าไปตรวจแล้วก็ไปเอาตัวเอกสารไปเป็นหีบๆหลายหีบเนี่ยไปตรวจบางทีเป็น5เดือน6เดือนเป็นปีก็มีนะฮะแล้วก็ถูกปรับทุกครั้งนะแต่ไม่ใช่ถูกปรับเพราะเราทำบัญชี2ชุดหรือถูกปรับเพราะเราเลี่ยงภาษีแต่ลงบัญชีผิดมันเยอะเหลือเยอะเหลือเกินก็โดนปรับเนี่ยก็เรียกว่าปรับเรื่องธรรมดาก็โดนปรับมาเรื่อยนะครับก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไปบอกว่าคุณลงทำธุรกิจแล้วไม่เคยถูกปรับไม่เคยถูกจับอะไรมันก็จับแต่ว่าไม่มีเจตนาตรงนั้นแล้วก็การถูกตรวจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาในธุรกิจผมนะครับมันถูกตรวจมาจนกระทั่งมันเป็นเรื่องธรรมดาก็มาก็มาเอาของไปก็เอาเอกสารไปก็ให้ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถามว่าทำไมถึงไม่ต้องการทำบัญชี2ชุดนะเพราะทันทีที่นักธุรกิจเนี่ยนะหรือเจ้าของเนี่ยไปทำบัญชี2ชุดเข้าเนี่ยมันตกเป็นทาสของคนที่ทำบัญชีนะคือสมมติว่าเขาจะโกงเนี่ยถ้าพนักงานที่เราจ้างมาทำบัญชีเขาก็จะโกงบริษัทเนี่ยเราก็ไม่กล้าแจ้งตำรวจไม่กล้าเอาเขาติดคุกเพราะเดี๋ยวมันไปฟ้องสรรพากรแต่ว่าถ้าเราทำบัญชีชุดเดียวผมก็อยากแนะนำนะฮะว่าทำบัญชีชุดเดียวเถอะครับเราจะได้ไม่เป็นทาสของลูกน้องเราเองนะครับผมก็แนะนำว่าคนไทยทุกคนที่ทำธุรกิจเนี่ยทำบัญชีชุดเดียวเถอะครับนะครับอันหนึ่งคือเราสามารถเก็บหลักฐานเอกสาร
นะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการทำงานโดยเขาเรียกว่า scientific คือโดยอาศัยข้อมูลครับแต่ถ้าเราคุณทำบัญชี2ชุดเนี่ยอะไรแล้วคุณต้องเผาทิ้งหมดนะคุณก็จะทำงานโดยอารมณ์ด้วยความรู้สึกแทนที่จะใช้เหตุใช้ผลนะฮะใช้สติใช้ตัวเลขในการทำงานผมบังเอิญจบวิทยาศาสตร์นะแล้วก็จบเคมีเพราะฉะนั้นผมก็มีข้างในตัวผมเนี่ยไม่ใช่เป็นนักธุรกิจข้างในคือนักวิทยาศาสตร์วันนี้ก็ยังยืนยันว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับที่เรียกว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็เชื่ออะไรก็เชื่อด้วยเหตุด้วยผลด้วยการคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ว่าเชื่อโดยไม่มีเหตุมีผลหรือไม่เชื่ออะไรก็ไม่ใช่ไม่เชื่อเพราะว่าโดยไม่มีเหตุมีผลครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมไม่เชื่อครับนะครับอันนี้คือข้างในแท้นะฮะครับแล้วก็ข้างในแท้เนี่ยผมไม่ใช่นักธุรกิจเพราะนักธุรกิจเนี่ยจะต้องมองอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเป็นกำไรหมดครับที่เขาเรียกว่า business กับ non business non business ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ธุรกิจก็คือไม่ได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเลยครับเพราะนั้นนักธุรกิจที่ดีและเก่งกว่าผมเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยเห็นอะไรปั๊บโอ้เป็นเงินเป็นทองเป็นกำไรเป็นอะไรผมไม่ได้มองอย่างนั้นครับครับนะครับผมเป็นนักบริหารมากกว่าเหตุที่ถามท่านคำนี้เนื่องจากว่าโดยภาพรวมทั่วไปคือท่านมาพูดถึงการบ้านการเมืองแม้ท่านไม่ได้ไปลงเล่นการเมืองแต่ว่าเวลาท่านวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองเนี่ยท่านดูเหมือนไม่เกรงใจฝั่งไหนทั้งสิ้นเลยคือผมคิดว่านักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับเขาอาสามารับใช้ประชาชนนะไม่ใช่มาเป็นนายแล้วทำไมเราต้องเกรงใจคนรับใช้เราอ๋อครับใช่ไหมเราเป็นประชาชนเนี่ยเราใหญ่ที่สุดแล้วนะครับถ้าการเมืองเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยครับถูกไหมฮะเราก็ใหญ่ที่สุดแล้วเขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวของเราเท่านั้นครับเขาลูกจ้างทำผิดทำไมเราถึงไม่กล้าพูดนะถ้าเราเป็นประชาชนเต็มขั้นเสียภาษีถูกต้องครับทำไมต้องไปกลัวครับก็ลูกจ้างเราอะผมก็มีลูกจ้างเยอะแยะผมไปเกรงใจลูกจ้างที่โกงบริษัทได้ยังไงสมมตินะฮะครับครับก็โกงก็ต้องว่าเขาอะก็โกงครับนะครับถ้าเผื่อว่ามีหลักฐานผมก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็เอาเขาติดคุกถ้าโกงชัดเจนแต่ว่าบางคนโกงเก่งมากมันไม่ทิ้งหลักฐานไว้เลยแล้วก็ให้เขาออกครับในฐานะบกพร่องต่อหน้าที่ครับมันก็เป็นหน้าที่ของเราในฐานะเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของทรัพย์สินนั้นเช่นเดียวกับคนไทยประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศก็ลูกจ้างเราทำผิดทำไมเราแม้แต่ว่ายังกลัวเลยไม่กล้าเกรงใจเลยทำไมอะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องกลัวทำไมต้องเกรงใจด้วยทำไมต้องเกรงใจด้วยก็ลูกจ้างเรานะโดยเฉพาะนักการเมืองนี่แค่ลูกจ้างชั่วคราวนะครับเอาแน่นอนนะครับนักการเมืองที่ดีๆตั้งใจมาทำงานเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราจะไปกว้าเขาทำไมไม่มีแต่ว่าสนับสนุนเขาไม่ใช่แค่ไปหย่อนบัตรด้วยซ้ำไปนะฮะช่วยเขาหาเสียงด้วยโดยไม่ต้องมีค่าจ้างบางทีเนี่ยบริจาคเงินให้เขาด้วยนะฮะเพื่อให้เขาไปซื้อโปสเตอร์แต่ไม่ใช่ลงทุนนะไม่ใช่ลงทุนแลกกับตำแหน่งนะเมื่อจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เมื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่หรือจะได้ผลประโยชน์จากสัมปทานตรงนั้นตรงนี้นะไม่ใช่นะเราก็เห็นเขามีใจใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาไม่มีเงินไปซื้อโปสเตอร์ท่านเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีประชาชนช่วยเหลือซึ่งอันนี้ทุกประเทศนะครับแม้กระทั่งโอบามาเนี่ยเลือกตั้งประชาชนอเมริกันที่บอกว่าโอบามาน่าจะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหาของประเทศของเขาครับเขาก็บริจาคเงินฮะ$10 $20ให้ไม่มีใครบริจาคเยอะๆหรอกครับถูกไหมครับแล้วกฎหมายเขาไม่ยอมอนุญาตให้บริจาคเยอะนะเพราะบริจาคเยอะเนี่ยมันก็ต้องเอาตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยห้ามบริจาคให้กับพรรคการเมืองเกินถ้าไปคิดเป็นเงินไทยประมาณ300,000 บาทหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญ300,000 บาทแต่300,000เกินกว่านี้ผิดกฎหมายแล้วนะฮะเกินกว่านี้ผิดกฎหมายแล้วนะฮะของอเมริกาเลยครับของเราเนี่ยรัฐมนตรีปี50ตอนนั้นเนี่ยเขาจะล่างเขาบอกว่าให้ได้30 ล้านผมบอกโอ้ตายแล้วถ้าอย่างนั้นบริจาคกันถึงขนาดนั้นมี30 ล้านเนี่ยให้ไปเนี่ยไม่เอาหวังผลตอบแทนเนี่ยมันยากเพราะนั้นธุรกิจการเมืองเราจะกลายเป็นธุรกิจที่เป็นคนลงทุนถอนทุนในทุนเนี่ยก็ไปลงทุนในการเมืองครับ
พื่อจะแลกกับสัมปทานแลกกับตำแหน่งที่มีอำนาจเพื่อจะเอาตำแหน่งนั้นแสวงหาผลประโยชน์การเมืองก็จะเป็นน้ำเน่าอย่างนี้ครับวันนี้ท่านมาเพราะฉะนั้นตอนนั้นถึงบอกว่าคัดค้านนะผมก็อภิปรายในสภาตอนที่เป็นสนช.นะครับสนช.แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคอมโพไมซ์ลงมาเหลือว่าไม่เกิน3ล้านไม่เกิน3ล้านจาก30ล้านลดมา3ล้านเพราะอเมริกันมัน 300,000 อ่ะครับจาก 300,000 ก็ขึ้นไปเป็น3ล้านครับท่านมาที่นี่ก็ดีละวันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการหาเสียงการเลือกตั้งหนังสือพิมพ์ขึ้นข่าวทุกวันนะฮะทุกฉบับนะครับประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งท่านมั่นใจครับว่าประชาธิปไตยประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนท่านประชาธิปไตยผมว่าคนไทยก็ยังเข้าใจไม่ตรงกันครับบางคนคิดว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยครับนะผมไม่ทราบว่าคุณหนึ่งแก่นเนี่ยคิดว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรนั่นสิฮะคือเวลานี้ปรากฏว่ามันเป็นความสับสนของประชาชนครับคือทั้งสองฝ่ายทั้งสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มอะไรทำนองแบบนั้นนะฮะที่สุดคนก็หากินกับประชาธิปไตยทั้งนั้นครับในสายตาท่านประชาธิปไตยท่านคิดว่าคืออะไรครับสำหรับผมนะฮะผมคิดว่าประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนครับไม่มีผู้ปกครองเป็นการเมืองเดียวในระบบการเมืองเดียวในโลกนี้ที่ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาปกครองตนเองทันทีที่ประชาชนปกครองตนเองก็แปลว่ารัฐบาลกลายเป็นลูกจ้างนายกรัฐมนตรีก็เป็นลูกจ้างรัฐมนตรีก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวส.ส.หรือว่านักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งก็เป็นลูกจ้างเราลูกจ้างของเราของประชาชนของประชาชนครับแล้วก็ข้าราชการประจำก็เป็นลูกจ้างประจำนักการเมืองก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับพอการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยหมายความว่าเราเลือกลูกจ้างเราไม่ได้เลือกนายครับถ้าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเลือกนายผมก็คิดว่าการเลือกตั้งนั้นคือการเลือกตั้งของเผด็จการเพราะนายคือเผด็จการครับนายของประชาชนคือผู้เผด็จการที่ทำได้ตามใจชอบประชาชนก็ตกเหมือนกับทาสครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยเป็นการเมืองที่ผมคิดว่าเป็นการเมืองที่เลวน้อยที่สุดก็ได้หรือว่าดีที่สุดก็ได้ในทัศนะผมเพราะว่าเป็นการเมืองเดียวที่ประชาชนปกครองตนเองประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจรัฐอำนาจที่ประทายอำนาจสูงสุดอำนาจชี้ถูกชี้ผิดชี้เป็นชี้ตายอยู่ที่ประชาชนนะครับนักการเมืองพรรคการเมืองคือคนที่อาสาเสียสละมาอาสามารับใช้ประเทศของตัวเองมาทำงานสาธารณะให้กับประชาชนทั้งประเทศไม่ได้ให้กับคนหนึ่งคนใดครอบครัวหนึ่งครอบครัวใด บริษัทหนึ่งบริษัทใดไม่ใช่เป็นลูกจ้างบริษัทหนึ่งบริษัทใดนะฮะเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีก็ดีความภาคภูมิใจก็ดีที่ได้ทำงานเสียสละรับใช้ประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนและประชาชนทั้งชาติเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ความร่ำรวยการที่การเมืองในระบอบเลือกตั้งเนี่ยถ้าแรงจูงใจให้คนมาสมัครให้ประชาชนเลือกเพราะว่าอยากรวยเนี่ยผมว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณอยากรวยคุณไปทำธุรกิจนะฮะซึ่งอยู่ใต้กฎหมายครับการเมืองการปกครองมันอยู่เหนือกฎหมายการปกครองบ้านเมืองเนี่ยปกครองด้วยกฎหมายเพราะนั้นผู้ปกครองเป็นคนออกกฎหมายเป็นคนแก้กฎหมายเป็นคนใช้กฎหมายหรือไม่ใช้กฎหมายเป็นคนยกเลิกกฎหมายครับผู้ปกครองเนี่ยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ประชาชนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าคุณจะเป็นประชาชนอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ใต้กฎหมายฉบับเดียวกันถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองถ้าประชาชนปกครองตนเองก็คือประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้กฎหมายเพราะว่าประชาชนเนี่ยคืออำนาจสูงสุดอำนาจอธิปไตยอำนาจรัฐอยู่ที่ประชาชนนะครับเมื่อบ้านเมืองประเทศเป็นของประชาชนอำนาจรัฐเป็นของประชาชนเราก็เชื่อว่าการบริหารจัดการประเทศเนี่ย